ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแจ็คสามัญชนครับสวัสดีผู้ที่เข้ามาทั้งเก่าและใหม่แล้วก็ผู้กำลังเข้ามาติดตามนะครับก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอาหารหมูนะครับหลังจากที่ผมได้ต้มอาหารหมูไปประมาณน่าจะได้อาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผลปรากฏว่าหมูนี่อ้วนนะหมูอ้วนทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่ไม่อ้วนเลยนะครับก็สามารถใช้ได้ดีนะครับในการเลี้ยงหมูป่าสำหรับอาหารต้มนะครับแต่สิ่งที่เกิดปัญหาก็คือที่ผมประสบปัญหาตอนนี้ก็คือปัญหาที่รบกวนคือแมลงวันนะครับคือเราต้มอาหารในช่วงเริ่มแรกนะครับผมต้มอาหารเป็นพวกผักสดก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นผักสดเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นอะไรแล้วก็เราสามารถต้มแล้วเก็บไว้ได้นานนะครับประมาณ 1-2 วันนะครับถือว่านานนะครับในการทำอาหารนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นผมได้เศษปลานะครับเป็นเศษปลาเป็นหัวปลาเป็นก้างปลานะครับได้มาต้มอย่างที่หลายท่านได้ติดตามชมคลิปกันไปนะครับหมูก็กินดีนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อปลาที่มันติดมานะครับแต่ปัญหาคือในการทำปลานะครับเราไม่ได้ปรุงเหมือนกับเราทำอาหารนะครับไม่ได้ปรุงเหมือนกับทำอาหารที่เราทานปกติทั่วไปนะครับจึงเกิดกลิ่นคาวนะครับแล้วก็เวลาเราให้อาหารเสร็จนะครับคือมันจะมีเศษก้างปลานะครับมันไม่เหมือนพวกเศษผักนะฮะคือเศษผักนี่เราให้ไปแล้วมันก็หมดไปเลยนะครับหรือว่าถ้ามันเหลือค้างก็จะเป็นพวกเศษนิดหน่อยมันก็ไม่มีกลิ่นคาวนะครับส่วนเราเป็นอาหารพวกปลาที่ผมกล่าวมาข้างต้นหัวปลาอะไรนะครับกินเสร็จมันจะมีเศษก้างนะครับเศษหัวปลาเศษกระดูกนะฮะปัญหาพวกนี้วัตถุดิบพวกนี้คือเวลาตกค้างไปมันจะมีกลิ่นนะครับ2วัน3วันก็มีกลิ่นนะครับแล้วก็จะมีแมลงวันเข้ามาตอมนะฮะเยอะมากนะครับตอนนี้เป็นแมลงวันเขียวเรากำลังหาวิธีที่จะกำจัดอยู่นะครับว่ามีวิธีที่ดีหรือว่าไม่ใช้สารเคมีนะครับสำหรับท่านใดนะครับมีข้อแนะนำนะครับมีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้สารเคมีเนี่ยไปได้นะครับ1วัน2วันก็หมดแล้วนะครับแต่ไม่อยากใช้กลัวมันมีปัญหากับสัตว์ของเรานะครับก็คือหมูป่านะฮะกลัวมีปัญหานะครับหลายท่านอาจจะมีปัญหารบกวนไม่ว่าท่านจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับที่ประสบปัญหาแบบนี้ก็มีข้อแนะนำก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับรอรับฟังปัญหาของทุกท่านแล้วก็ข้อแนะนำของทุกท่านอยู่นะครับตอนนี้ก็เอาปัญหามาแชร์กันนะครับแล้วก็ผู้ใดทดลองหรือว่ามีข้อแนะนำนะฮะก็ลองส่งข้อความมาหรือว่าทิ้งข้อความไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทดลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ผมใช้คือ1คือใช้ควันนะใช้ควันไม่หมดนะครับได้เฉพาะบางครั้งนะครับบางครั้งนะครับไปไล่ไปนิดเดียวก็มาอีกนะครับวิธีที่2ผมใช้น้ำยาล้างจานนะครับตัวนี้น้ำยาล้างจานก็ยังไม่ไปนะครับ2อย่างนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับตอนนี้ใช้3อย่างไว้นะตอนนี้ใช้3อย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากทดลองวิธีอื่นบ้างครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีวิธีจริงๆนะครับก็จะงดใช้อาหารที่คาวนะครับจะใช้เฉพาะพวกเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนนิดๆหน่อยๆมาต้มผสมกับเศษผักนะครับก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราให้กินวันต่อวันนะครับส่วนเศษปลานี่คงหยุดก่อนนะครับคงยังไม่ใช้ต้มนะฮะถ้าจะใช้จริงๆก็ควรเป็นน่าจะใช้เป็นน้ำหมักนะทำเป็นน้ำหมักฉีดพ่นต้นไม้ที่เราปลูกนะครับลองทดลองดูนะครับแต่ว่าถ้าหยุดต้ม 2-3 วันนะครับแมลงวันไม่มีอาหารมันก็คงจะไปนะครับจากการที่คาดการไว้นะครับก็คงต้องลดนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับที่ต้องใช้หัวปลาหัวอะไรนะครับมันก็รับประทานมันก็กินอยู่นะครับสำหรับหมูป่านะครับเอาสำหรับวันนี้ผมนำคลิปมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับคือก็อยากให้พี่น้องที่กำลังทดลองเลี้ยงนะครับ
หรือว่าพี่น้องกำลังทำอาหารต้มหรือว่ามีเศษหัวปลาอะไรทำอย่างที่ผมทำข้างต้นนะครับคือช่วงนี้ให้หยุดก่อนนะครับคือมันจะมีปัญหาเข้ามาเยอะนะครับคือแมงวันนะครับมันเริ่มมามีเชื้อโรคอะไรประเภทนี้นะครับเข้ามาเยอะมันก็ทำให้เราเป็นปัญหาก่อกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่ารับประทานอาหารนะครับเวลาเราทำกับข้าวอะไรในสวนเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับคือแมลงวันมันก็ไม่น่ากินนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกดแชร์กด subscribe นับ1ปลายนิ้วเท่ากับ1กำลังใจนะครับที่มอบให้กันนะครับขอบคุณครับผม